อนุบาลวัยแห่งช่วงเวลาของการคอยเลี้ยงดูคอยให้ความรักและคอยระมัดระวังนี้ครูควรเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องความสำคัญของพื้นที่ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเติบโตของเด็กๆความรู้และความเข้าใจที่ควรมีคือด้านพฤติกรรมสรีรวิทยาสภาวะการเติบโตทั้งทางด้านกายและใจวัย0ถึง1ปีเรียกว่าวัยครานพฤติกรรมการดำเนินชีวิตใช้ฐานกายในกิริยาของการนอนการนั่งพื้นที่เหมาะสมควรที่จะเป็นลักษณะพื้นราบวัย1ถึง2ปีเรียกว่าวัยต่อแตะเริ่มยืนฝึกเดินสนใจกับการเดินการปีนการป่ายอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆควรมีความสูงเท่ากับความสูงของร่างกายเด็กไม่หนักและไม่เป็นอันตรายวัย3ปีเรียกว่าวัยยืนเดินพัฒนากล้ามเนื้อแข็งแรงเต็มที่เพื่อการช่วยเหลือตนเองได้อย่างมั่นคงพื้นห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้ตู้ชั้นวางของควรไม่สูงและเตี้ยจนเกินไปช้อนชามแก้วน้ำควรมีขนาดที่เหมาะสมเอื้อให้เกิดการช่วยเหลือตัวเองได้